าทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎเมื่อสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสวรรคตมิได้ทรงมอบราชสมบัติให้แก่ผู้ใดพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จึงพร้อมใจกันทูลเชิญกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองอันประสูติแก่เจ้าจอมมารดาเรียมขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงสนพระทัยเรื่องการค้าสำเภากับต่างประเทศมากโดยเฉพาะการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนทำให้มีรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลในขณะนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎพระอนุชาทรงผนวดเป็นภิกษุมีพระนามว่าพระภิกษุวชิรยาโนเสด็จธุดงค์ไปตามหัวเมืองต่างๆและทรงอยู่ในสมณะเพศเป็นเวลานานถึง27พรรษาทรงศึกษาภาษาอังกฤษภาษาละตินและวิทยาการต่างๆจากบาทหลวงและมิชชันนารีต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในสยามรวมทั้งทรงศึกษาค้นคว้าตำราต่างๆด้วยพระองค์เองอย่างพระปรีชาญาณเป็นที่ยิ่งจากการที่ทรงผนวดเป็นเวลานานได้ทรงศึกษาพระธรรมวินัยอย่างละเอียดลึกซึ้งทำให้มีการปรับปรุงวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัดจึงทรงสถาปนาธรรมยุติกนิกายขึ้นในครั้งนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตเจ้าฟ้ามงกุฎพระภิกษุวชิรยาโนจึงได้ลาผนวดขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2394ทรงมีพระชนมายุ47พรรษาเฉลิมพระนามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณฉลาดเฉียบแหลมด้วยทรงมีความรอบรู้ในสรรพวิชาทั้งปวงทรงเอาพระทัยใส่พระสกนิกรไม่ต่างจากที่ทรงห่วงใยพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์เองดังจะเห็นได้จากการที่ในเวลานั้นทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในโลกตะวันตกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำวิทยาการสมัยใหม่ของยุโรปเข้ามาใช้ทรงโปรดให้ต่อเรือกลไฟขึ้นเป็นรุ่นแรกในประเทศไทยเป็นเหตุให้กิจการด้านทหารเรือการสร้างเรือกลไฟและเรือรบเจริญรุ่งหน้าเป็นอันมากอย่างไรก็ตาม
ความเปลี่ยนแปลงอันนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศนั้นก็ได้นำเอาภัยร้ายจากชาติตะวันตกให้เข้ามาคุกคามอย่างหลีกหนีไม่พ้นมหาอำนาจตะวันตกอาทิอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์แผ่ขยายอำนาจเข้าสู่ประเทศที่อยู่บนเส้นทางการค้าทางทะเลทั้งอินเดียพม่ามาเก๊าลังกาฮ่องกงชวาสิงคโปร์มาเลเซียลาวเขมรเพื่อต้องการยึดครองเป็นอาณานิคมทั้งในรูปของพ่อค้าวานิชหมอสอนศาสนารวมทั้งราชทูตที่เดินทางเข้ามาติดต่อขอเจริญสัมพันธไมตรีไม่เว้นแม้แต่สยามประเทศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมต่างๆเพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศอาทิการให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าคณะทูตนั่งเก้าอี้ขณะเข้าเฝ้ารวมทั้งพระราชทานพระหัตถ์ให้กับคณะทูตอีกด้วยจากนี้สยามยังต้องยอมโอนอ่อนให้กับประเทศตะวันตกอย่างมากอาทิสนธิสัญญาบาวริงโดยเซอร์จอห์นบาวริงราชทูตอังกฤษในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียในสนธิสัญญามีเนื้อหาที่สำคัญเช่นสยามจะเก็บภาษีขาเข้าได้ร้อยละ3และการที่ต้องยอมให้คนในบังคับอังกฤษที่ทำความผิดขึ้นศาลอังกฤษไม่ต้องขึ้นศาลไทยหรือที่เรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตการทำสนธิสัญญาบาวริงจึงถือเป็นการเปิดประตูสยามต้อนรับบรรดาชาวต่างชาติอย่างเต็มที่ในเวลาเดียวกันอีกซีกโลกหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือสงครามกลางเมืองในอเมริกาซึ่งปะทุขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งในเรื่องการประกาศเลิกทาสของประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงประธานาธิบดีลิงคอนในทางไมตรีประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอนได้ตอบพระราชสารพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระบี่ด้ามประดับด้วยสัญลักษณ์นกอินทรีอันหมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกา
าทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังเจ้านายพระองค์น้อยถึงพระราชภาระอันยิ่งใหญ่ในการทำนุบำรุงประเทศสืบต่อจากพระองค์เพื่อให้ทรงรู้เท่าทันและเข้าพระทัยในความเป็นไปของโลกอย่างแท้จริงพระองค์จึงทรงคัดเลือกครูสอนภาษาให้เข้ามาถวายการสอนภาษาอังกฤษแก่พระโอรสพระธิดาและเจ้านายฝ่ายในถึงในพระบรมมหาราชวังEverybody, follow me. The first word in our vocabulary is a flag. Follow after me. F-L-A-G. F-L-A-G, flag. Okay, one more time. F-L-A-G. F-L-A-G. F-L-A-G.And the next word is a king. Follow after me. K-I-N-G. K-I-N-G, king. Sadiq Ho.จากเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เข้าพระราชพิธีโสกันแล้วตามธรรมเนียมจะต้องเสด็จออกไปประทับนอกพระบรมมหาราชวังแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักใคร่ห่วงใยมีพระราชประสงค์ที่จะให้อยู่ใกล้ชิดพระองค์จึงพระราชทานที่สวนกุหลาบซึ่งอยู่ในเขตฝ่ายหน้าของพระบรมมหาราชวังให้สร้างพระตำหนักพระราชทานนามว่าพระตำหนักสวนกุหลาบให้เป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณที่พระตำหนักนี้พระองค์เจ้าละม่อมพระคณิษฐาในกรมมหมื่นมาตยาพิทักษ์พระบิดาของพระนางเธอพระองค์เจ้ารำเภยพมราภิรมย์ได้มาถวายการอภิบาลเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงเรียกขานว่าสมเด็จยายและภายหลังเมื่อได้ทรงขึ้นครองราชแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเป็นกรมสมเด็จพระสุดารัตน์ราชประยูรยกย่องเสมอด้วยพระชนนีเมื่อเสด็จออกมาประทับที่พระตำหนักสวนกุหลาบแล้วเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถยังคงศึกษาศัพท์วิทยาการต่างๆรวมทั้งภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถวายการสอนภาษาอังกฤษคือมิชชันนารีชาวอเมริกันนาม J.H. Chandler หรือที่รู้จักกันดีว่าหมอจันดาเล